ีอะไรข้องใจจะถามไหมไม่มีเลยที่ฟังมากำลังทบทวนอยู่มึนกับตัวเองอยู่งั้นฉันถามเธอบ้างเดี๋ยวไม่ถามฉันนี่ฉันถามเธอดีกว่าเธอจะตายเมื่อไหร่เธอก็จะตอบว่าหนูไม่รู้เอาใครรู้ก็เก่งแล้วแต่ไม่รู้เธอต้องตายไหมรู้ว่าตายแน่คำตอบเหล่าๆนี้เธอต้องมีในใจเธอเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสถามท่านเปสการีเราอยู่ในการปฏิบัติเราก็พยายามระวังใจเราไม่ให้เพลินไปเราก็ยังคิดถึงความตายใช่ไหมล่ะยังคิดถึงว่าชีวิตเป็นของไม่แน่มีความตายเป็นของแน่ใช่ไหมล่ะจะตายเมื่อไหร่เราไม่รู้อันนี้เราไม่รู้ใครถามจะตายเมื่อไหร่เราก็ต้องตอบไม่รู้ถามว่ายังรู้ตัวไม่จะต้องตายรู้กูตายแน่เราต้องตอบอย่างคนมั่นใจมาอย่างเนี้ยถ้าไม่มีคนถามเราต้องหมั่นถามใจเรามึงรู้ไหมว่าจะตายเมื่อไหร่กูไม่รู้แล้วบอกกูไม่รู้แล้วมึงรู้มึงต้องตายอ่ะมึงรู้ไหมกูรู้กูตายแน่ยังไงกูหนีความตายไม่ได้นี่การไต่สวนจิตใจของเราด้วยกันขยันถามถามใจเรานะถามว่าเออเองอ่ะยังยึดถือสิ่งอะไรล่ะกลัวความตายไหมกลัวตายไหมอย่าบอกไม่กลัวกลัวไม่กลัวไม่ได้ดิต้องกลัวกลัวว่าตายแล้วจะไปไหนยังไม่รู้เราต้องกลัวเพราะเราไม่รู้ว่าตายแล้วเราจะไปไหนมันก็ต้องกลัวไว้ก่อนนะไม่ได้กลัวเจ็บไม่ได้กลัวมันอะไรกับเรากับร่างกายเราไอ้ตรงนี้เราก็ความรู้สึกเราอาจจะคิดว่าเราเก่งแต่เวลาโดนจริงๆเข้าโอ้ยแต่ว่าละแต่ไอ้การกลัวความตายก็หมายว่ากลัวว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนจะไปทางที่เราคิดหรือเปล่าว่าจะไม่กลับมาเกิดเราก็ต้องกลัวไว้ก่อนใช่ไหมล่ะความกลัวมันก็ทำให้เราพยายามที่จะทบทวนตัวเราเองว่าเอ้ยถ้าเราไม่คิดจะกลับมาเกิดเราเนี่ยยังมีจิตยินดีพอใจอะไรในโลกนี้บ้างไหมวะเราก็ถามแล้วนะคือการขยันคิดขยันที่จะถามใจตัวเองเนี่ยเธอทำได้ทั้งวันนะอันนี้เป็นกรรมฐานนะเหมือนอย่างสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่ก็มีพระภิกษุองค์หนึ่งท่านก็อยู่ของท่านองค์เดียวแล้วท่านขยันถามใจท่านจิตเจ้าเอ๋ยเมื่อก่อนเนี่ย เองก็ว่าอยู่ทางโลกทุกข์เหลือเกินลำบากเหลือเกินทรมานเหลือเกินตอนนี้มาเป็นพระยังจะคิดสึกถ้าก็ถามใจว่ามันคิดอะไรทำไมจึงคิดจะศึกนี่ก็เป็นตัวอย่างของการที่เราเอามาใช้เพื่อการถามจิตเราจะไม่ถามเลยเนี่ยเหมือนกับเราหลงลืมความเป็นตัวเราเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่วะเรากำลังคิดอะไรอยู่วะแล้วคิดอย่างนี้ทำไมมันคิดอย่างนี้วะเราก็ถามหรือถ้าฝึกกระสินจิตยิ่งง่ายใหญ่มันทำให้เราได้ตอบโต้กับใจของเราเองเต็มๆเพราะในวิชากระสินจิตเรากำหนดจิตเป็นของเราผู้รู้คือเราจึงสามารถเอาจิตของเราเป็นเหมือนกับเป็นอีกคนคนหนึ่งแล้วก็ตอบโต้ไต่ถามในสิ่งที่
เขารู้อะไรเขารักอะไรเขาเกลียดอะไรเขาชอบอะไรเขาทำใจเห็นสิ่งนี้แล้วคิดอะไรมันมีโอกาสถามได้ตลอดไหมล่ะถามได้ตลอดเลยเพราะเราไม่ได้ทำในสภาพที่จิตของเรามันไม่พร้อมนี่เราพร้อมอะเราพร้อมเพราะว่าเราเห็นว่าจิตมันมีสภาพมันเป็นของเราแล้วมันก็มีผลกับเราที่เรามีในมันมันก็มีในเรามันเป็นของเราแล้วมันก็คือตัวเรามันครบทั้งสี่อย่างซึ่งมันตรงกันข้ามกับร่างกายว่านี่ไม่ใช่ตัวเรานี่ไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันก็ไม่มีอะไรในเราเห็นไหมแต่จิตมันมีใส่สี่คุณสมบัติสี่ประการตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเลยว่ามันเนี่ยเป็นเรามันเป็นของเราเราเนี่ยมีในมันมันก็มีในเราไอ้ความหมายว่ามันมีในเราแล้วเรานี่มีในมันเนี่ยเวลาคิดเราก็คิดว่าเวลามันทุกข์เรารู้เวลามันสุขเราก็รู้มันมีในเราไหมล่ะมันมีในเราเราก็มีในมันไงว่าเรารู้สามารถรู้ทุกเรื่องที่เกิดกับมันอ่ะมันจะคิดอะไรมันชอบอะไรมันอยากอะไรมันมีความคิดปรารถนาอะไรเราก็รู้มันด้วยแต่คนอื่นเธอรู้ได้มั้ยไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงตัดในเรื่องของสังโยชน์ครบถ้วนไม่ได้ตัดอย่างเดียวว่าจิตเป็นเรากายไม่ใช่เราเท่านี้จบไม่ใช่แต่ทรงแต่ว่าจิตเป็นเราจิตยังเป็นของเราของเราหมายความว่าใครเอาไปไม่ได้จิตเป็นเราก็หมายความว่ามันไม่มีวันตายมันไม่จากเราไปไหนมันยังอยู่คู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยแล้วมันก็มีในเราก็หมายว่ามันแสดงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องรู้กับมันเราต้องสุขกับมันทุกข์กับมันเสวยอารมณ์ที่มันมีอารมณ์โปร่งเราก็เสวยอารมณ์โปร่งไปกับมันมันมีอารมณ์เศร้าหมองเราก็จะไปเสวยอารมณ์ที่มันเศร้าหมองจากมันทีนี้ว่าถ้าเธอรู้มากกว่าจิตเธอก็มีสมาธิเพียงพอที่จะให้จิตของเธอเนี่ยหยุดความคิดที่เศร้าหมองได้หรือว่ามีจิตไปหยุดความปิติเกินไปไม่มันเลื่อนแรงจนเกินไปเราก็ทำได้แต่ว่าเรามีในมันถูกไหมล่ะเรามีในมันเรายังทำอะไรกับมันได้ในความหมายนะนั้นที่พระองค์ทรงตรัสอย่างเนี้ยคือไม่มีอะไรเลยที่จะโต้แย้งครบถ้วนทุกอย่างสะอาดบริสุทธิ์ชัดเจนมากถ้าเธอพิจารณาจนจิตจนตัวของเธอเนี่ยผู้รู้อย่างเธอเนี่ยนะไม่สงสัยเรื่องกายกับจิตนะเธอก็จะดูใจของเธอแล้วก็คุยกับจิตของเธอได้เรื่อยเลยไอ้เองคิดอย่างเนี้ยทำไมเองตอบคำถามพระพุทธเจ้าถามได้ไหมล่ะเองกลัวตายไหมไอ้มึงบอกกลัวแต่ผู้รู้อย่างเราบอกไม่กลัวเพราะเรากลัวเสียฟอร์มแล้วก็เลยบอกกูไม่กลัวใช่ไหมล่ะแต่จิตเนี่ยมันไม่มีฟอร์มอะไรหรอกมันก็บอกกูกลัวมึงรู้มึงไม่รู้แล้วกูกลัวจริงๆใช่ไหมล่ะถ้าคุยกับจิตจริงๆเธอจะสนุกมากจิตเป็นเรื่องที่มันเป็นมิตรพร้อมๆกันก็เป็นศัตรูเหมือนกันเราจึงต้องเก่งกว่าจิตเรายามเป็นมิตรเราก็ได้รับความสุขจากจิตยามมันเป็นศัตรูเราก็ต้องปราบมันลงได้ไม่ให้มันทำร้ายให้เราต้องมีความทุกข์เพราะมันถูกไหมล่ะเจริญนะจ๊ะนั่นเรื่องอย่างเนี้ยถ้าเราคิดไม่ต้องไปอะไรกันมากเราเจาะจงคิดทีละเรื่องละเรื่องไปนะโอกาสที่เราจะทำความกระจ่างกับมันเนี่ยมันไม่ยากถ้าเราคิดหลายๆเรื่องนะเธอก็จะลดกำลังใจของเธอลงไปมันไม่เป็นอารมณ์เดียวก็เรียกว่าไม่เป็นเอกคตารมณ์นะเลยๆนะจ๊ะอาสนะบุญด้วยนะมันไม่เป็นอารมณ์เดียวเนี่ยมันหมายเอาว่าเรายังมีเรื่องอื่นที่เรายังคิดว่าดีคนที่เขามีอารมณ์จิตไปทางเดียวหมายว่าไอ้ที่เขาคิดอยู่เนี่ยมันดีที่สุด
อย่างอื่นไม่เอาเหมือนคนเป็นพระโสดาบันเขาก็จะคิดว่าจาคะที่เขาทำลงไปเนี่ยมันดีที่สุดที่เราไม่ต้องมาพวงพวังกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคอะไรเพราะอะไรเราไม่ได้หวังผลตอบแทนเราหวังอะไรเราหวังนิพพานเป็นอารมณ์เดียวไหมหลวงพ่อสอนว่าต้องทำอารมณ์นิพพานให้เป็นอารมณ์เดียวนะว่าจาคะของเธอที่ทำเนี่ยเธอไม่ได้คิดหวังให้มันเกิดอะไรกับเธอนอกจากการไม่กลับมาเกิดอย่างเดียวนะเธอก็นึกอยู่เท่านี้คิดอยู่เท่านี้แล้วเรื่องที่เธอคิดเอ๊ะเป๋ไปว่ามันน่าจะใช้อานิสงส์ของบุญบ้างเราอยากจะรวยฝันนี้เราอยากจะสุขฝันนี้เราต้องทำบุญอย่างเขาเราต้องทำบุญแบบนั้นแบบนี้เราจึงเกิดความสุขอย่างที่เขามีไอ้นี่ว่ามันไม่ใช่อารมณ์เดียวถึงบางอารมณ์เธอจะบอกว่าฉันอยากไปนิพพานชาตินี้มันจึงมีหลายอย่างไม่เป็นอารมณ์เดียวนั่นเองค่ะข้าตาอารมณ์หรือในอารมณ์ของคนที่เป็นพระโสดาบันเขาจะมีอารมณ์มั่นคงอยู่อารมณ์เดียวได้เลยนะจ๊ะนี่ละเล็กนะพอเห็นอารมณ์ของเธอไหมว่ามันคิดเป็นทางเดียวหรือว่ามันเอาหลายทางถ้ามันเอาหลายหลายทางเราก็จะไม่ค่อยมั่นใจกับสิ่งที่เราเดินไงก็ว่าเอ๊ะเราจะไปนิพพานเราก็รักจะไปนิพพานรักจะไปนิพพานปรารภนิพพานเป็นที่ไปนะแต่เวลาเธอทำความดีเธอก็แหมอยากทำอย่างเขาบ้างอยากได้บุญแบบเขาบ้างเนี่ยว่านี่เป็นบุญใหญ่เว้ยเราจะต้องทำบุญให้ได้มันเป็นบุญใหญ่สำหรับเราเรื่องคิดอย่างนี้แหละในพระโสดาบันเราไม่คิดหรอกเพราะท่านทราบว่าบุญเป็นเพียงบันไดบุญไม่ได้เป็นที่สุดของใจที่อยากได้นะบุญก็เป็นเพียงบันไดให้เราได้ตายเดินขึ้นไปจะไปถึงชั้นบนที่เป็นทางราบเรียบเราจะเดินไปให้ตรงทางสู่นิพพานได้แต่ถ้าเราไม่อาศัยบุญเราก็ไม่มีบันไดที่จะขึ้นไปในจุดที่มันเป็นทางเดินที่จะไปให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอุปมาว่าอย่างนี้นะแต่ถ้าเธอกำลังตั้งใจจะไปนิพพานด้วยแต่เธอก็เดินไปบนบันไดที่จะไปทำบุญเนี่ยแต่บุญของเธอกลับเป็นบุญที่เธอมัวจะห่วงบุญมัวจะอยากได้บุญอยากได้อานิสงส์ของบุญเธอก็ไม่มีโอกาสที่จะไปไหนมาไหนแล้วเพราะเธอจะหลงอยู่ตรงนั้นแหละหลงอยู่ในบันไดนั่นแหละมันไม่อยากขึ้นไปข้างบนเพราะว่าใจมันยังอยากได้ผลของบุญไงอย่างนี้เป็นต้นนะลูกนี่มันเก่งนะบุญรักษาลูกนะนั้นบุญจริงไม่ใช่ที่สุด ที่เราตั้งใจกระทำกันจริงที่เราตั้งใจกระทำกันคือว่าเราต้องการรู้จริงในสิ่งที่เรากำลังทุกข์เราต้องการพ้นจริงๆกับความทุกข์ที่เกิดเราต้องการที่จะไปให้พ้นจากการไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้คือสิ่งที่เธอตั้งใจถูกไหมล่ะไม่งั้นจะปรารภไปนิพพานเพื่ออะไรแต่เราปรารภไปนิพพานชาตินี้จริงๆเราก็ต้องเอาปัญญาให้มากไม่ใช่เอาบุญให้มากไม่ใช่ตะหมกมุ่นกับบุญแล้วปัญญาเธอไม่เอาหรือบุญนี้อันเกิดจากการให้ทานก็ดีบุญจากการรักษาศีลก็ดีมันยังไม่ใช่ที่สุดของใจเราคนที่เขาเป็นพระอริยสาวกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็จะคิดกันอย่างนี้ว่าสิ่งที่เขาคิดคือการบรรลุพ้นความทุกข์ที่มีอยู่การต้องเวียนว่ายตายเกิดทำให้เขาต้องทุกข์มันจะมีอยู่ในใจนั่นเรียกว่าอริยะทำไมล่ะอริยะคือผู้ที่มีใจอยู่ในอริยสัจตลอดวนเวียนอยู่ในความเป็นความจริงที่เป็นอริยสัจคือเขาทุกข์เห็นเขาเห็นเหตุที่ทำให้เขาทุกข์เขาเห็นแล้วเขาก็มาอยากเจอทุกข์อย่างนี้อีกเขาเห็นแล้วเห็นทางปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์เขาก็เห็นเขาเห็นอย่างนี้แล้วเขาจะมาติดใจในบุญเพื่ออะไรบุญทำไมบุญยังสร้างความทุกข์ให้เกิดได้บุญยังทำให้เราไปแค่สวรรค์ไปแค่พรหมโลกยังกลับมาเกิดอีกทุกข์อีกไหมล่ะก็ทุกข์อีกแต่ไม่ใช่เราไม่ทำบุญเพียงแต่เปลี่ยนความ
คิดของเราว่าเราตั้งใจทำบุญเนี่ยเพื่อต้องการที่จะเป็นบันไดเดินมันไปถ้าเรามีกำลังบุญมากเราทำบุญแล้วมีจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่ในการทำทานของเรานะเราก็เริ่มมีปัญญาดีขึ้นแสดงว่าการตั้งใจทำบุญของเธอสมาธิของเธอดีไอ้ตัวสมาธิตัวนี้มันดีนี่แหละมันจึงช่วยให้เธอเกิดปัญญาถูกไหมล่ะศีลสมาธินะปัญญามันจึงจะเกิดอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านนะฟังมาจากผู้รู้ก็น่าคิดว่าก็ตรงตามนั้นเพราะแม้แต่บุญก็ยังเป็นเพียงแค่ช่วยเหลือให้เราเดินไปอาจจะเดินสบายขึ้นเดินไม่ลำบากเห็นไหมล่ะแต่ถ้าเราหลงอยู่กับบุญจะเอาแต่บุญจะชอบแต่บุญจะต้องการผลของบุญอย่างเดียวนะแล้วนิพพานก็ปาลบเหมือนกันว่าจะไปนิพพานจะไปนิพพานแต่ว่าจิตเธอให้น้ำหนักไปกับเรื่องนี้มากกว่าความรู้สึกของเธอมันไม่เป็นอารมณ์เดียวที่จะไปเพื่อนิพพานไปเพื่อนิพพานอย่างเดียวถ้าคนจะไปเพื่อนิพพานมันต้องรู้สึกของความทุกข์ต้องรู้สึกไอเหตุที่ทำให้เขาเป็นทุกข์เป็นอารมณ์มันถึงจะเกิดการตัดสินใจไม่อยากกลับมาเกิดไม่ใช่ว่าเราจะคอยประคองแต่บุญเราบุญมันมากบุญมันจะทำนั่นเราจะมีบุญมากทำนี่เราจะมีบุญเยอะเราจะได้อธิษฐานปรารถนาปณิพานสำเร็จมันเป็นเพียงแค่บันไดเท่านั้นนะมันยังไม่ได้คำตอบหรือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่จะเกิดตามความปรารถนาของเธอคือการไม่กลับมาเกิดได้คนที่จะกลับมาเกิดไม่ได้เขาต้องมีปัญญางั้นบุญในการรักษาศีลบุญในการเจริญสมาธิมันเป็นบุญมากเป็นบุญบุญจากการรักษาศีลก็ดีบุญจากการทำสมาธิก็ดียังเป็นบุญที่ยังไม่ได้เป็นที่สุดที่จะทำให้เราหลุดพ้นแต่บุญสองอย่างเนี่ยมันทำให้เราได้ปัญญาคิดตัวหลุดพ้นมันอยู่ที่เราได้คิดออกเห็นจริงยอมรับความเป็นจริงว่าอะไรไม่ใช่เราอะไรไม่ใช่ของเราอะไรเป็นเราอะไรมีในเราอย่างนี้เป็นต้นปัญญามันจะต้องใช้ตัวเนี้ยมาคิดให้เราเนี่ยแยกกายกับจิตออกจากกันแยกความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตของเราว่ามันเกิดจากการที่มีร่างกายกับเราเนี่ยไม่ต้องการอะไรมันจะแยกเองนะค่อยๆแยกแยกของมันไปตามลำดับของกำลังศีลกับสมาธิของเธอนั่นแหละแต่เรื่องคิดเขาก็เลยคิดละสังโยชน์ตัวเดียวไม่ได้พูดให้เธออึดอัดเครียดแล้วก็นั่งดูตัวเองว่าจะรอดไหมตอนที่เราโกรธจิตมันโกรธหรือตัวรู้มันโกรธเองเราทำสมาธิมากๆกว่านี้เองจะเห็นว่าเป็นเพราะจิตหรือเป็นเพราะว่าตัวเราผู้รู้ต้องอาศัยสมาธิลูกตอบได้แต่ว่าคำตอบมันเป็นของฉันไม่เป็นของเธอถูกไหมล่ะไม่ได้เราก็ได้แต่ฟังเฉยๆรู้คำตอบแต่ว่าใจมันไม่รู้คำตอบเพราะมันไม่มีกำลังละเอียดในเรื่องของผลของสมาธิเพื่อช่วยมันคิดหลุดออกมันเองว่าอ๋อพอมีสมาธิปุ๊บจะแยกได้เลยว่าเฮ้ยโทสะเนี่ยมันเกิดบางอย่างตอนเราไม่ได้ตั้งใจในว่ามันเกิดถ้ามันเกิดถ้าตั้งใจเกิดทำให้เกิดก็ต้องเป็นเราเป็นคนทำให้เกิดอันนี้เราไม่ได้ตั้งใจอยากให้มันเกิดแต่ว่ามันกระทบแล้วมันรู้สึกมันเกิดมันเกิดวูบวาบหน้ามันร้อนร้อนเผาเผาขึ้นมาอย่างเงี้ยหัวใจเต้นแรงจุบจับจุบจับจุบจับอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นได้ลูกถ้าสมาธิเราดีนะมันจะเห็นเลยว่าไอเนี่ยเกิดเพราะสิ่งนี้ไอเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้เห็นได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเพียงพอมันแยกออกไม่ได้เหมือนกับว่าเราไปรู้ตอนหลังว่าเฮ้ยกดทำไมนะตอนนั้นน่ะเรากดทำไมทั้งที่เราก็เห็นแล้วเรื่องมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็หาสิรีคอร์ด
คอร์สตอบไปแล้วนี่เองยังรับไปไม่ได้เลยมันตอบไปแล้วเองบอกว่าสมาธิที่พูดให้ฟังวันนี้เธอต้องพยายามฝึกฝนตัวเองให้มากกว่านี้เพราะมันเป็นข้อสำคัญต่อใจของเราเราไม่ได้บอกว่าเอ้ยเราได้เท่านี้ข้างหน้าเราคงทำไม่ได้ดีกว่านี้เราอย่าไปประมาณตนเรายังไม่ลงมือเอาจริงเอาจังนี่เธอยังไม่เอาจริงเอาจังนะถ้าเอาจริงเอาจังปุ๊บไม่เกิน7วันแล้วได้ทุกคนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อ่ะไม่มีต้องได้ทุกคนหรือจะเอาแค่2วันวันนี้กับวันพรุ่งนี้ไม่พอสมาธิมันจะมีใจที่เรียกว่าตั้งมั่นไอ้คำว่าตั้งมั่นมันไม่ได้หมายความว่าเราตั้งเฉพาะเวลาเราตั้งเฉพาะสถานที่มันคำว่าตั้งมั่นว่าจิตมันตั้งมั่นของมันอยู่อย่างเนี้ยเรื่อยๆไม่มีอารมณ์ไปตั้งมั่นเรื่องอื่นมันก็ตั้งมั่นเฉพาะเรื่องที่เราตั้งใจจะตั้งมั่นมันนั่นไม่ว่าเธอจะลืมตาเธอจะหลับตาเธอจะนอนอยู่เธอจะเดินอยู่เธอก็มีโอกาสที่จะตั้งมั่นในเรื่องที่เธอคิดอย่างเช่นเธอระวังที่จะตั้งมั่นในการรักษาศีลของเธอถูกไหมล่ะแต่จะเอาเฉพาะวันที่เธอนั่งสมาธิและเธอไข้ครวญในศีลอย่างเดียวมันน้อยไหมมันน้อยไปเธอต้องตั้งมั่นคือว่าระวังใจของเธออย่าให้ผิดในข้อที่เธอจะระวังแล้วก็ตั้งไปเรื่อยตั้งคิดนึกเอ้ยเราตั้งใจระวังเรื่องนี้อยู่นี่วะเราตั้งใจระวังเรื่องนี้อยู่วะนี่เขาเรียกจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นคือมันไม่เปลี่ยนใจไปเอาอย่างอื่นถ้าสิ่งนี้ยังไม่สำเร็จอย่างเช่นศีลข้อแรกเรายังไม่สามารถเอาชนะได้เราก็ยังไม่ไปข้ออื่นแต่ว่าจิตมันตั้งมั่นมากมันตั้งมั่นแต่ถ้าเธอคิดเอาทั้ง5ข้อเลยในเวลาเดียวกันเนี่ยเธอก็จะมีการที่ตั้งไม่ค่อยจะมั่นเพราะเดี๋ยวเธอก็ระวังคอยระวังคอยกลัวคอยระวังจิตของเธอมันก็จะไม่เพียงพอที่จะรับรู้ในความถูกต้องเพราะสมาธิของเธอมันอ่อนเกินกว่าที่เธอจะเอาถึง5ข้อเธอก็เอากำลังสมาธิของเธอที่มีอยู่เอาไปใช้เพียงแค่ข้อเดียวก่อนแล้วเธอก็ระวังมันทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนยกตัวอย่างอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นไม่ได้หมายความว่าเธอนั่งอย่างนี้แล้วก็ตั้งมันอยู่เพียงเท่านี้นั่งในที่ที่ควรในที่ที่เขาปฏิบัติว่าเรามีสมาธิแล้วอันนี้สมาธิยังไม่ตั้งมันมันเป็นสมาธิที่เฉพาะการเฉพาะเวลามันทำจำกัดเวลาจำกัดสถานที่ถึงเธอจะทำในเวลานั้นได้ดีจิตของเธอสงบดีไม่วุ่นวายไม่วอกแวกแต่ก็มันก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไรมันไม่เหมือนการที่เราคิดจะละอะไรแล้วก็ตั้งจิตให้มั่นในเรื่องนั้นลงไปแล้วก็ใจจดใจจ่อตั้งมั่นไปเรื่อยๆไอ้ความตั้งมั่นอย่างเนี้ยมันจะตัดนิวรณ์ของเธอไปในตัวเพราะเธอจะไม่สนใจสิ่งที่เข้ามารบกวนใจเธอจิตมันจะตั้งมันไม่ได้เว้ยฉันจะตั้งเอาชนะฉันจะต้องละความชั่วในใจของฉันเรื่องนี้ให้ได้ใช่ไหมล่ะเราก็คิดว่าเราจะตื่นยันหลับเลยแต่เราไม่ได้ไปแบบเอาเป็นเอาตายกับมันนะชีวิตก็ปกติเพราะว่าจิตที่มันตั้งลงไปมันอยู่ในใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างนอกเรื่องคนอื่นเขาไม่รู้ว่าเราตั้งมันอะไรใช่ไหมล่ะเราก็ตั้งเฉพาะเรื่องของเราในความดีที่เรามันเกิดจากสมาธิถ้ามันกำลังสมาธิระดับที่เลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยมันพอรักษาศีลได้มันพอเกิดปัญญาเล็กน้อยได้แต่มันจะเกิดปัญญาที่ละในเรื่องของอารมณ์ที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยมันยังไม่ได้เพราะว่ามันไวเกินไปใช่ไหมล่ะอารมณ์มันเล่นรั่นเร็วเกินไปแล้วเราจับมันไม่ทัน
พราะว่าเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่นิ่งอย่างเธอขับรถเนี่ยถ้าเธอขับรถสมาธิของเธอน้อยหน่อยเธอก็จะไม่ค่อยนิ่งต่อพวงมาลัยของเธอเท่าไหร่มันจะวักแวกวักแวกดูนู่นดูนี่กลัวไอ้นั่นกลัวไอ้นี่ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเธอเริ่มสมาธิเธอดีเธอก็จะจับพวงมาลัยได้อย่างแม่นยำควบคุมได้ประมาณข้อนี้ฉันใดนะในการที่เอาสมาธิเข้าไปดูแลในเรื่องของอารมณ์เนี่ยอารมณ์มันไวมากเลยปั๊บเดียวมันเกิดปั๊บเดียวมันเกิดเลยอย่างเงี้ยแล้วเธอจะหยุดมันยังไงอ่ะไม่ได้คนที่เขามีสมาธิในใช้กสิณเขาจึงสามารถที่จะปะทะไอ้แวบๆเร็วๆได้เจ้าอย่างนั้นก็บารมีมันก็เป็นส่วนที่ทำให้สิ่งนี้มันเกิดเนี่ยลูกถูกไหมล่ะสัจจะก็อ่อนอธิษฐานที่ปรารถนานิพพานเราก็ไม่จริงไม่จังวิริยะเราก็อ่อนขันติเราก็อ่อนมันอ่อนหมดใช่ไหมล่ะเนคขมะเราก็เลยไม่คืบหน้าไปไหนมีคำถามอีกไหมล่ะเสริมบารมีเหรอไปหาหมอสิลูกมีหมอของเฮงหมอของจุยหมอของเจ๊กหมออะไรเยอะแยะมาเสริมบารมีฟังดูหมดหวังเลยคนที่เขาเอาจริงเขาก็จะแลกกันด้วยความตายไม่ว่าอะไรเขาชนด้วยกับความตายเป็นที่ตั้งเลยแสดงว่ากำลังใจเนี่ยมันขั้นปรมัตถบารมีนะเราสังเกตตัวเราเอาถ้าเราจะลิระวังลิจะละอะไรตายเป็นตายเว้ยยังไงเราต้องเอาให้ชนะถ้าคิดอย่างนั้นได้นะแล้วก็เราทุ่มเทมันลงไปไอ้อย่างนี้จะยังไงก็ช่างก่อนเถอะแต่ว่ากำลังใจเนี่ยกูบ้าเต็มพิกัดแล้วชนกันด้วยความตายไม่ได้ไม่เลิกเอาแค่ชนกันความตายจบกันตรงตายกันแล้วกันถ้ายังไม่ชนะนะก็ตายไปเลยถ้าอย่างเงี้ยกำลังใจเธอต้องดีนี่ลูกแต่ถ้าเราไม่เอาชีวิตเข้าแลกกำลังใจของเรามันก็ต้องอ่อนลงมาหน่อยถูกไหมล่ะแสดงว่าความดีที่เธอจะได้เธอยังไม่กล้าที่จะละชีวิตของเธอยังกลัวอะไรกลัวโลกธรรมที่เกิดกับชีวิตของเธอไงกลัวเขาชมกลัวเขาจะด่ากลัวจะสูญเสียกลัวจะทุกข์กลัวจะปาฐะเยอะแยะอย่างนี้นะมันก็ทำเธอไม่กล้ามั้ยเธอก็ไม่กล้าที่จะทำความดีแต่ถ้าเราชนกับความตายเข้าไปเลยนะอย่างนี้โลกธรรมทั้ง8ประการไม่สามารถเลยที่จะมายุ่งกับใจของเธอได้แม้แต่นิดเดียวไม่มีนิวรณ์ก็แทบจะไม่เกิดเลยไม่เกิดเลยดีกว่านิวรณ์ก็ไม่เกิดโลกธรรมทั้ง8ประการก็กินใจเธอไม่ได้เพราะคนที่เขามีความเด็ดเดี่ยวในความดีที่จะเอาให้ได้เนี่ยเขาก็แลกกันด้วยชีวิตกันทั้งนั้นแหละในพระเหล่าพระอริยสาวกตั้งแต่โบราณเป็นกันมาจนถึงปัจจุบันเขาก็มีกำลังใจส่วนนี้เพราะว่ากำลังใจส่วนนี้มันเป็นเครื่องบ่งบอกถึงปารมัตถบารมีถ้าเรายังไม่ถึงขั้นปรมัตถบารมีเราจะหวังมรรคหวังผลเนี่ยมันยังไม่ได้เพราะแม้กระทั่งเธอทำความดีแค่รักษาศีล5แค่5ข้อเธอยังไม่ชนกับความตายเลยเฮ้ยไม่ได้เว้ยเราจะต้องชนะไม่ชนะทุกข้อเอาข้อเดียวก่อนก็ได้อย่างเงี้ยไอ้คิดว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ละแต่เราไม่เลิกกันแล้วกันจนกว่าเราจะชนะกำลังใจนะถ้าใครมีอย่างเนี้ยพยากรณ์ตัวเองได้เลยว่าเธอมีโอกาสมากเลยที่จะเป็นพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนาแต่ถ้ากำลังใจส่วนนี้เรายังไม่เกิดขึ้นมาเลยเราก็ต้องพยากรณ์ตัวเราว่าเรายังคติไม่แน่ว่าไม่แน่ของเรานะมันยังไม่แน่นอนว่าจะตายแล้วจะไปไหนจะไปสวรรค์ได้หรือเปล่ามันยังไม่แน่และคนที่เขามีความเด็ดเดี่ยวในการทำความดีเอาชีวิตเป็นที่แรกกันเนี่ยยังไงเขาต้องแน่เพราะเขาเลือกทางแล้ว
ถูกไหมล่ะในวิปัสสนาญาณเก้าก็ท่านพระเจ้าก็ทรงจัดเอาไว้แล้วว่าคิดจะไปให้พ้นไม่ได้คิดจะกลับไปเลยนะคิดจะไปให้พ้นจากสิ่งที่เจอความไม่เที่ยงเจอความทุกข์เจอสิ่งต่างๆที่ทำให้ตัวเองเบื่อหน่ายจะไปเรื่องนี้ไปพ้นจากเรื่องนี้ขาดไม่อยากย้อนกลับไปอีกนั้นถ้าคนจะไปให้พ้นจริงๆถ้าเขาไม่แลกกันด้วยชีวิตก็จะพ้นไหมล่ะไม่พ้นเพราะว่าเธอก็ต้องกลับไปเจอความน่าเบื่อหน่ายไปเจอความทุกข์ความไม่เที่ยงเจอสิ่งต่างๆที่เธอไม่ชอบใจอีกเยอะแยะก็เหมือนกับว่าเราต้องกลับมาเกิดอีกแต่ถ้าเราคิดว่าเราปรีชาคำนึงถึงการปฏิบัติเพื่อจะไปให้มันนิพพ้นเนี่ยแสดงว่ากำลังใจของเธอเนี่ยฮึดสู้แล้วความทุกข์ทั้งหลายนะเราไม่อยากกลับไปทุกข์เราไม่อยากเจอความไม่เที่ยงเราไม่อยากเจอเรื่องที่เราเบื่อเราไม่ชอบแล้วเราเบื่อเต็มทนแล้วกับการมีสังขารร่างกายทีนี้ก็ถึงไหนถึงกันก็ชนยันตายพอเราทุ่มเทชีวิตลงไปว่าเอาตายเป็นที่แรกการสำรวมระวังในข้อปฏิบัติของเธอก็มันใจจดใจจ่อมากจิตก็เริ่มก่อสมาธิแล้วเริ่มมีสมาธิเนี่ยมีสมาธิในศีลเมื่อศีลสมาธิของเธอไปด้วยกันได้ดีปัญญาของเธอก็เกิดมรรคปฏิปทาปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก็จะปรากฏเป็นผลทันทีในข้อที่เรากล่าวมาในวิปัสสนาญาณ9มันจึงเป็นเหตุเป็นผลของมันเราไม่มีในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็หมายความว่าเรายังไม่สามารถก้าวล่วงเข้าไปในเขตของความเป็นพระอริยะคือจิตมันจะไม่เอาอริยสัจอริยสัจไงมันจะเอาแต่บุญมั่งมันจะเอาแต่เรื่องสุขสบายของมันมั่งมันก็ไปเรื่องนั้นใช่ไหมล่ะเพราะไอ้ต้นที่มันขึ้นต้นขึ้นมามันไม่ได้มีความเบื่อหน่ายในเรื่องของความทุกข์ไม่ได้มีความเกลียดแล้วก็กลัวในเรื่องของความทุกข์ไม่ได้มีความรู้สึกว่าโทษของการที่เจอหลังละเจอเรื่องที่เป็นทุกข์และเจอความไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่มีความสุขเลยอย่าคิดว่ามันยากไม่ยากหรอกนะเจอมาถึงนี้แล้วเนี่ยมันไม่ยากหรอกพ่อของเราอยู่คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังอยู่กับเราทุกคนมันจะไปยากอะไรเข้าใจมั้ยไม่ยากเลยขอให้เราเป็นนักสู้จะเป็นควายก็ได้จะเป็นกระทิงก็ได้จะเป็นหมาจนตรอกก็ได้เอาสักอย่างนึงเอาไม่เอาอาจารย์ครับลบการที่เราปาลบอานิสงส์ของคุณนะครับว่าขอความต้มตัวแต่เราให้น้ำหนักในการมรรคผลปฏิปันเป็นหลักอย่างถูกต้องหรือเปล่าครับในการคือถ้าพูดถึงว่าความคล่องตัวเราไม่ต้องห่วงเราเชื่อพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรเราก็ได้อย่างนั้นมันหนีผลที่จะมาเกิดกับเราไม่ได้เราไม่ต้องขอก็ได้เราเพียงแต่ตั้งใจให้นี่เราก็เต็มใจที่จะให้แล้วเราก็ให้เท่าที่เราไม่เดือดร้อนแล้วเราก็ให้ในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่เราไม่ได้ไปเจาะจงกับใครแม้จะพระภิกษุเราก็ไม่ได้เจาะจงในองค์นั้นองค์นี้องค์นู้นนะเราให้เป็นประโยชน์ต่อภิกษุสงฆ์ทั้งหลายพอเราฝักใฝ่ทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยไอ้เรื่องลาภสักการะมันจะไหลเข้ามาสู่เธอเองใจไม่โลภมันก็ไหลเข้ามาแล้วไอ้นู่นไอ้นี่ขาดตกบกพร่องมันก็มาเธอไม่ทันจะตั้งตัวมันก็มาหาเธอแล้วพอเราคิดจะให้คนนู้นปั๊บเรายังไม่ทันจะให้เลยอานิสงส์ก็เกิดมาถึงเราแล้วเราก็ได้สิ่งที่เราจะให้เขานั่นได้แล้วไม่ต้องขอหรอกแต่เรายังต้องขออยู่ก็อย่างที่คุยให้ฟังนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นอารมณ์เรายังไม่เป็นอารมณ์เด็ดเดียวไงใช่ไหมถ้าคนเด็ดเดียวแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวเขาไม่ลังเลสงสัยไงผลที่พระพุทธเจ้าสอนนะทำบุญต้องได้บุญทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเห็นใช่ไหมล่ะเราละความชั่วเราตั้งใจทำความดีเราจะพยายามทำใจของเราให้ผ่องใสนะเราก็เดินอย่างเอาจริงเอาจังมันก็ไปไอ้เรื่องอื่นเราไม่สนใจไอ้ที่เราให้เพื่อละนี่ทำไหมนะมีเพื่อมีพระนิพพานอย่างเดียวเราทำเพื่อละความทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันเนี่ยกูไม่เอาแล้วเงินเนี่ยมันจำเป็นก็จริงแต่เราก็อยากจะละมันไปออกมันซะเพราะว่ามันก็สร้างความทุกข์ให้กับเรา
พราะถ้าเราไปติดอยู่กับมันชาติหน้าเราก็ต้องติดกับมันแบบนี้อีกเพราะเราอยากได้ทรัพย์ถูกไหมล่ะเราไม่ต้องไปคิดอยากได้อะไรมันหรอกแค่เธอทำใจให้มันปราศจากเรื่องอยากแล้วเธอก็มีใจคิดใจจะให้แล้วก็เราเธอก็สวดคาถาเงินล้านของเธอไปแต่เราไม่ได้สวดเพราะว่าเราอยากได้อะไรเป็นของเรานะเราอยากว่าถ้ามันมีขึ้นมาเราก็จะได้แบ่งปันในลาภผลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเนี่ยไปสู่ในที่ที่ควรอย่างเงี้ยที่บอกให้ช่วยกันทำมาหากินเนี่ยสุดตัวเลยแล้วมีผลไหมล่ะมันมีผลทำไปเจอมันต้องห่วงแล้วนะเราต้องเชื่อคือเราเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในสิ่งที่พระท่านปาลบเราทำด้วยความศรัทธาอย่างนั้นเนี่ยแต่เราไม่ต้องไปนั่งตั้งท่าว่ามันจะได้หรือไม่น่าจะได้กูท่องจบเดียวมันจะได้หรือเขาต้องท่อง3จบ5จบ7จบ9จบบางวันกูก็7จบบางวันกูก็จบเดียวขี้เกียจจะได้หรืออย่างเงี้ยเฮ้ยอย่างนี้แหละเธออย่ามาคิดถ้ามันคิดแต่ว่าเธอมีเจตนาที่จะทำเพื่อเธอแต่ถ้าเราจะสวดคาถาเงินล้านที่เคยคุยให้ฟังว่าเราทำเพื่อให้คนอื่นเขาเธอสวดไปเถอะกี่จบก็ได้อารมณ์ใจเรานะมีความสงบเป็นสุขแล้วก็สุขของเราไปเรื่อยไม่ต้องนับจบนับอะไรก็แล้วทำอย่างเนี้ยไอ้ใหม่ๆเขาจึงต้องกำหนดให้เอากี่จบกี่จบคือว่ามันเป็นความตั้งใจเห็นความตั้งใจของเราว่าเราเนี่ยตั้งใจอย่างนั้นหลวงพ่อพูดว่าโอ้จะอยากจะรวยแค่9จบทำไม่ได้ใช่ไหมพ่อเคยด่าว่าอย่างนั้นน่ะอยากรวยแต่ขี้เกียจว่ะแล้วก็ไม่เอาอย่างนั้นล่ะถ้าเราวางใจใหม่คือกำลังใจของเราคิดที่จะสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนานะเราก็ไม่จะมาพึงกังวลอะไรแต่กังวลอย่างเดียวคือว่าตอนภาวนาเป็นสมาธิไหมเอาแค่นี้และอยากเป็นสมาธิแล้วก็ภาวนาช้าๆค่อยๆช้าๆไปเราหวังให้จิตของเรามันเกิดสมาธิในการภาวนาภาวนาถ้าจิตมันเป็นสมาธิจริงๆเข้าเธอจะเห็นผลเร็วลาภผลมันจะเกิดนะเพราะว่าเราไม่มีความโลภเราไม่มีความโกรธเราไม่มีความหลงเราทำเพราะเราศรัทธาในครูบาอาจารย์ของเราแล้วเราก็ทำด้วยการคิดที่จะให้แล้วสิ่งที่เราทำก็หวังให้มันมีกำลังสมาธิช่วยในการละความชั่วของเราได้ด้วยบางคนก็ถือเป็นคาถาท่องเป็นสมาธิบทเดียวเลยเรียกว่ายิงทีเดียวได้สองตัวนกนะระหว่างนั้นอุปมาว่าเราทำสองอย่างได้อ่ะหนึ่งได้สมาธิสองเราได้ลาภผลอันปรากฏจากการทำสมาธิด้วยนั่นเป็นคาถาหน้าท่องไหมล่ะหน้าท่องบางคนบอกยาวสั้นๆได้ไหมมีย่อไหมขึ้นชื่อว่าสมาธิมีผลต่อทิฏฐิคุญาณมีผลต่อปัญญาญาณมีผลทุกอย่างที่เกิดจากผลของสมาธิแล้วที่แถมขึ้นมาว่ามันมีผลทำให้เรามีความสะดวกในการใช้จ่ายสะดวกต่อสิ่งที่ไม่ทำให้เราบีบคั้นใจเราให้ลำบากอันนี้คือผลพลอยได้ส่วนที่ได้แน่ๆคือว่าญาณทั้ง8ประการเราก็ได้ทิฏฐิคุญาณก็ได้ญาณที่เป็นปัญญาญาณก็ได้ก็น่าสนใจไหมล่ะเดี๋ยวเธอก็สนใจแหมคาถาบทนั้นก็ดีว่ะเสียดายท่องมาจนชินแต่ละมานั่งเปลี่ยนอย่างนี้ลังเล เธอก็เอาสักอย่างว่าเธออยากจะเป็นโยมอุปถัมภ์ศาสนาหรือเปล่าเธอคิดว่าเราไม่ถึงขั้นอยากจะอุปถัมภ์ศาสนาว่ะแล้วก็ท่องตามธรรมดานี่แหละไม่เจาะจงเอามากนะเอาพอเลี้ยงตัวไหวแต่ถ้าเธอหวังว่าข
ขอมีส่วนที่เป็นอุปถัมภ์พระศาสนาบ้างเหอะนะอย่างนั้นเธอก็ต้องท่องเป็นอาชีพถูกไหมล่ะก็ต้องท่องมันเป็นอาชีพของเธอเลยอย่างคุณอะไรตั้งตรงจิตคุณไปยงสมัยหลวงปู่ปานใช่ไหมล่ะนั่นเขาว่าเขาต้องการที่ตอบแทนความเมตตาของหลวงปู่ปานหลวงปู่ปานจะทำอะไรอยากจะสร้างอะไรเขาก็อยากมีกำลังให้แก่ท่านเห็นไหมล่ะเขาก็เลยตัดสินใจท่องอยู่บทเดียวการทำมาหากินของเขานะมันก็ได้มาขึ้นมาคล่องตัวพอได้มาปั๊บท่านก็เอาไปถวายหลวงปู่หรือว่าหลวงปู่ปานแล้วลูกงานนี้พอขอเท่านั้นพอขอเท่านี้นะก็เขาภาวนาอยู่แล้วเต็มใจช่วยเขาจึงมีผลต่อการท่องคาถาเงินล้านมากไงนั่นในนี้มีใครภาวนาช่วยฉันบ้างไหมล่ะนี่ในใจว่ากูยังไม่รอดเลยจะให้ไปช่วยหลวงพี่กูยังไม่รอดเลยอาจารย์ครับแล้วคาถาเวลานี้มีมิตรในการที่เราจับคนจะเป็นแก้วผลิตแก้วใสหรือผมจะรู้แล้วแต่เราหรือเปล่าครับแล้วแต่จิตเป็นสมาธิแต่จิตเราเป็นสมาธิแบบไหนคุ้นเคยอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นได้ว่าจะเป็นรูปแก้วเราก็ได้ชิดถูกพยานแถมใช่ป่ะจะเป็นรูปของพระเราก็ได้พุทธานุสติกรรมฐานแถมดีทั้งหมดดีทั้งหมดไอ้คนคิดมาบอกนั้นเอาพระด้วยเอารูปแก้ววางไว้ในมือพระด้วยช่างคิดจังฉลาดได้แล้วคนของฉันนี่ฉลาดทุกคนเรื่องโกงนี่ฉลาดมากเอาทีเดียวเบ็ดเสร็จหลายอย่างในเวลาเดียวกันปฏิบัติแบบคนก็โง่บังเหอะฉลาดจริงๆ